กัจจีสปอตเทดไอลินอยู่ในช่องหรือเปล่าจ๊ะจะถามเรื่องเกมไอ้นี่หน่อยผมอยากเล่นเกมไอ้นี่อยากเล่นฮอลเลอร์บ้างคิดถึงเกมผีไม่ได้เล่นตั้งนานแล้วรู้สึกอยากเล่นเกมฮอลเลอร์ช่วงนี้ไอเกมที่มันผีในห้องน้ําเกมที่เราแบบโดนขังอยู่ในห้องน้ําใช่เกม This are Ghost in this store หรือเปล่าลุงขอดูหน่อยสิเฮ้ยเหมือนจะใช่นะใช่มั้ยขอดูเอ้ยใช่เล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 ยเกมเหี้ยนี่แหละเกมเหี้ยนี่แหละ very short horror game เลยเหรอวะเรียกว่า very short เลยเหรอไอ้เหี้ยอุ้ยมันเป็นห้องขี้แบบไอ้นี่วะมันเป็นห้องขี้แบบมันไม่มีไอ้นี่ด้วยฮะผมไม่รู้ว่านั่นเขาหามาจากไหนกันมันเป็นห้องขี้แบบห้องน้ำห้องน้ำสาธารณะห้องน้ำห้างไอ้เหี้ยผมจำภาพผิดใช่เกมนี้แหละใช่เกมนี้แหละต้องแบบโดเนทนะซัพพอร์เตอร์โดเนทไปโดเนทได้มากสุด10ดอลลาร์เอาไปกันทุกคนไปดมขี้กันซะอีกโซ่ผมไปดมขี้กับโอนิจังไม่ได้ไม่เหรอไม่เหลือลิสลาเกมมันสั้นมากเลยนะเธอไม่อยากจะแวะดมห้องขี้กับฉันซะหน่อยเหรอมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เธอยากที่จะลืมเลือนนะพาตรงนี้ไปนะบึ้มบึ้มนะนะมันก้อนเบิ่มนะคือลือนะอุ้ยเฮียนึกก็ได้อยู่ก็นึกไม่ได้เลยไอ้เหี้ยเกมยังไม่เปิดเลยสัตว์สมองมีแต่อะไรเต็มไปหมดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเกมยังไม่รู้จะเป็นไงแต่ในหัวผมตอนนี้นี่คือแบบจัดไปดิสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบขี้ไม่เข้าใจจริงๆเลยวันพระวันเจ้าไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตะโกนหาสรรหาแต่ขี้ไม่เข้าใจเอ้ยตายแล้วหัดดูธรรมะธรรมโมบ้างสิกินผักบ้างกินผักบ้างกินวิตามินบ้างกินน้ำบ้างมัวแต่พูดถึงเรื่องขี้แข็งอีกต่างหากนะจัดมาดิขอแบบแข็งๆนะท้องผูกนะไอ้เหี้ยเกมกูยังไม่ทันเปิดสมองกูนี่ไหลไปแล้วเรียบร้อยแล้วมาแล้วโหลดแล้วติดแล้วพามพามอุ้ยคลิปปุ๊บเริ่มเลยเหรอเสียงดังอยู่ปะไม่มีแบบออปชั่นเลยอะโอ้โหภาพมันเดือดมากเลยเนี่ยภาพมันแบบดูม8บิตมากเลยเดี๋ยวนะ mouse sensitivity โหเล็บโหแบบเอ้าใช้นี่ยังไงใช้แบบโหไลท์มัลบัตทอนเหรอโหไลท์มัลบัตทอนโหไลท์มัลบัตทอนอ้าวทำไมไม่เห็นได้เลยวะโหเราพอได้แล้วนี่ไงเห็นป่ะเป็นฟิลแบบที่ผมบอกเลยเห็นป่ะอันนี้มึงพอดเกมอยู่หรือเปล่าเนี่ยมึงอย่าเพิ่งออกมานะอย่าเพิ่งออกมานะคุยกันก่อนเกมมึงไม่มีออปชั่นเหี้ยอะไรให้กูเลยไม่มีลดเสียงไม่มีเพิ่มเสียงไม่มีปรับเหี้ยทั้งนั้นนอกจากเบาเซนซิทิวิตี้แล้วกูปรับไม่ได้ด้วยนะคือตอนนี้กูไม่รู้ว่าเกมพอดก่อนอยู่หรือเปล่าแต่เบาก่อนให้ตั้งนะพอไปก่อนนะขนลุกกันนะตอนนี้ขนลุกกันนะเฮ้ยบรรยากาศดีอยู่ภาพอาจจะไม่มาแต่คือผมว่ากราฟิกอย่างนี้มันก็ให้ความน่ากลัวอีกแบบนึงนะแต่ว่าเราพูดกันถึงเกมนี้ก่อนนะครับเกมนี้ชื่อว่า There are ghosts in this store แปลตรงๆก็คือมันมีผีเติม S ด้วยนะผมไม่รู้ว่า ghost ปกติเติม apostrophe หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ apostrophe นะแค่ S เฉยๆคือเติม S เนี่ยคือมันมีผีหลายตัวหรือว่ามันมีขี้หลายก้อนไม่ได้เกี่ยวมันมีผีหลายตัวอยู่ที่ห้องน้ำแห่งนี้นะครับน่าสนใจมากน่าสนใจมากๆแค่คอนเซ็ปต์ก็น่าสนใจแล้ว
เออนั่นแหละกูว่าไม่ต้องอธิบายแล้วมันเป็นห้องน้ําที่นะตอนนี้คือผมก็เฮ้ยเหี้ยผมกําลังขี้อยู่นะครับผมกําลังขี้อยู่แบบบึ้มๆนั่นห้องเสียนะแล้วผมไม่รู้ด้วยว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรมาอธิบายเลยผมไม่รู้ผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอย่างน้อยก็ยังมีทิชชู่นะเป็นเรื่องที่ดีแล้วห้องน้ำที่มีถังขยะก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันแต่ไม่มีสายฉีดตูดนะในกรณีนี้ผมสงสัยเหมือนกันนะเวลาแบบเราเข้าห้องน้ำโดยที่มันไม่มีสายฉีดตูดเนี่ยพวกคุณทำไงกันคือแบบคุณเอากระดาษแบบสักๆมาแบบถูตูดเลยหรือเปล่าหรือว่าคุณเอาเป็นไปจุ่มน้ำก่อนคือผมไม่ได้บอกว่าผมทำนะผมแค่สงสัยว่ามีใครทำหรือเปล่าคือแบบว่าฉีกกระดาษออกมาแล้วก็กดชักโครกใช่ไหมฮะแล้วพอกดชักโครกเสร็จปุ๊บเราก็เอาทิชชู่มาจุ่มน้ำแล้วก็ลูบตูดนะคือแบบว่าตอนที่นะก่อนเวลาเรากดชักโครกน้ำกำลังไหลอยู่นึกออกปะเราทิชชู่ไปรองน้ำแล้วก็ถูตูดนะแค่สงสัยเฉยนะไม่ใช่ว่าผมทำนะเราเห็นได้ปะกูขยับไม่ได้ด้วยเหรอนี่กูขี้อยู่จริงๆเหรอเนี่ยนี่คือผมกดอะไรไปหุยหุยปะปะปะเฮ้ยปะอะปะสิชูเฮ้ยอะไรครับเนี่ยนี่กูขี้อยู่เหรอเนี่ยขยับไม่ได้แต่ว่าขี้อยู่โอ้อืมเอ๊ะBoy, what are you doing? Nothing. ผมต้องขี้ให้เสร็จเหรอหรือว่าผมต้องหาทางออกไปจากที่นี่หรือกูต้องมุดออกไปไม่น่าใช่นะผมว่าผมน่าต้องตกใจอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะอ๋อมันยากนะคือลองจินตนาการตามผมนะว่าตอนนี้เรากำลังขี้อยู่โอ้โหเหงื่อผมออกแล้วนี่ไม่ได้พูดเล่นเลยคือเรากำลังขี้อยู่แล้วแบบบรรยากาศมันไม่เอื้อมคือปกติผมไม่เข้าห้องน้ำห้างนะเพราะว่าเวลาเข้าห้องน้ำห้างมันไม่ตอบโจทย์ตรงนี้แหละแต่ห้องน้ำห้างเฮียอะไรมีเทียนอยู่ข้างหน้าไว้สัตว์เดี๋ยวก่อนมันไม่ตอบโจทย์ตรงนี้แหละมึงจะกูขี้ยังไงเนี่ยแล้วคือมันยื่นมือไปหยิบทิชชู่ก็ไม่ได้แต่คิดว่าอะไรอะอะไรอะอะไรอะอุ้ยฮะตั้งหัวใจเหรอหรือตูดเฮ้ยฮะกูผมดูดมันเข้ามาฮะเฮ้ยผมดูดตูดเขานั่นคือตูดถูกปะอ๋อมันคือการเลี้ยงปริศนาในห้องขี้ว้าวเอาไป1โดเนทเอาไป1ดอลลาร์เลยผมถูกใจมากได้เป็น1ดอลลาร์แล้วคือคอนเซ็ปต์มันเท่ดีฮะแต่ไม่บอกอะไรกูเลยคือให้หาเองนะเหมือนกับเป็นพัซเซิลที่ต้องหาตัวเองซึ่งเป็นอะไรที่ผมทำได้แย่มากเลยแต่ผมทำได้แล้วคือผมดูดตูดเข้าไปให้มันไปโผล่ตรงนั้นผมต้องหานั่นนะมันคือประติมากรรมห้องน้ำใช่ไหมมันคือประติมากรรมห้องน้ำอันโด่งดังแล้วปกติเวลาเราเข้าห้องน้ำห้างเราก็จะเห็นประติมากรรมห้องน้ำผมไม่นึกว่าวัฒนธรรมนี้จะอยู่ในต่างประเทศด้วยเนาะมันไม่ใช่ธรรมดาจริงตูด V3 ใกล้มากเสียงมันใกล้ขึ้นเสียงมันใกล้มากเสียงมันกับคนกำลังจูดอะไรแบบฟืดฟาดอยู่นะแบบอย่างเงี้ยแบบผีดมขี้อ่ะเชี่ยผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยวะไม่ช่วยเลยเหงื่อแตกเลยวะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ
Whoa, what the fuck is that? โอ้โอเคแล้วผมจะได้ออกจากห้องนี้แล้วใช่ไหมขออนุญาตนะฮะมันกำลังอยากให้ผมกดซูมเข้าไปตรงนั้นไม่ปฏิเสธผีมาดูเราขี้ผีอยากขี้ด้วยผีดูดเราเข้าไปในตูดผีตกใจกับกลิ่นขี้กูโดนอะไรวะกูทำอย่างนี้กูทำไมมันทำให้กูรู้สึกแย่มากเลยนะคือแบบถ้าโดนอย่างนี้ในห้องขี้นี่ไม่ตลกนะตอนมึงเป็นผีมันก็ไม่มีสิทธิ์จะหลอกกูแบบนี้คือแบบไม่ว่ามึงจะเป็นผีที่ไร้จรรยาบรรณแค่ไหนก็แล้วแต่มึงจะมาดูกูขี้ไม่ได้อะโกรธมากอะเชี่ยกูโกรธมากอะคือถ้าเป็นผีตัวไหนทำกูจะยิ่งได้กินขี้กูแน่นอนกูไม่รู้ว่ามึงอยู่ที่ไหนหรือใครบูชามึงบ้างแต่กูไอ้เทียนเล่มนี้แน่ๆเลยมั้งที่บูชาของกูจะขี้อัดเทียนกูจะขี้แบบเบิ่มเบิ่มอัดเทียนใส่มึงอะแบบคือมึงเป็นผู้ชายคนนึงที่ปวดขี้มากๆเลยมึงเข้ามาในขี้มึงเข้ามาขี้ในห้องขี้แล้วมึงก็โดนไอ้ผีขี้ตัวนึงอะแม่งบังคับให้มึงแบบขี้อยู่อะแต่มึงต้องแบบก้มตัวลงมาหาอะไรสักอย่างเพราะไม่งั้นมึงจะขี้ไม่สุดอะมึงต้องก้มหาแล้วรักตูดมันยังขี้อยู่อะคิดว่ากูกำลังแบบอยู่แล้วกูต้องก้มมาหาเย็ดแม่สัตว์ไม่งั้นไม่ปล่อยกูขี้แน่เลยเจอละฉันให้นะฉันให้เขานะหนึ่งดอลลาร์ค่าความครีเอทีฟในการเอาความกลัวของคนที่แบบปวดขี้มาเล่นตรงจุดเนี้ยคือถ้าแบบเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องขี้มากๆเนี่ยผมว่าเขาจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะผมให้เขา1 ดอลลาร์ในไอเดียดีที่แบบพากูเข้าห้องขี้ผมรู้สึกว่านี่เป็นความกลัวที่ตอบโจทย์ของผมสปีดรันเหรอสปีดรันห้องขี้เหรอจบภายในกี่วิจัดมาดิหัวเสียนห้องขี้ดูไว้มาดิเดี๋ยวกูเล่นไม่ครบมาห้องขี้เนี่ยมันที่ของกูไอ้หนูเองคิดว่าเองจะมาหลอกข้าในห้องขี้มันผิดที่แล้วเว้ยเปรตไม่อยู่ที่เดิมด้วยไม่อยู่ที่เดิมด้วยอ๋อมันย้ายที่เหรอย้ายที่เหรอฮะจับมาดิเอาเบิ่มเบิ่มเนี่ยนะมีเทียน1อันมีอะไรสักอย่าง1อันห้องขี้ถังขยะอ่ะฮะอยู่ที่เดิมนี่หว่ากูต้องจาจะบอดแล้วจานมันคืออะไรวะไม่ได้สุด
ช่ไหนวะไหนวะอยู่เนี่ยนู่นเหรอนั่นเหรอไม่ใช่เหรออ๋อเออบอกกันได้ดิรถทำไมจับเสียงได้ไหมฮะตะกี้ตอนสุดท้ายตอนที่เจอผีเขาแบบเขาถึงบอกกันว่าการเล่นเกมอ่ะเราควรจะเล่นหลายรอบนะเราควรจะเล่นหลายรอบเพราะว่ามันจะรู้เอลิเมนต์ของเกมมากขึ้นครับไอ้เฮียนี่ไม่ได้เข้ามาที่นี่สัวๆผมเข้าใจแล้วอันนี้คือต้องใช้เทคนิคนะคือผมคิดว่าผู้พัฒนาเกมคิดมันดีมากนะห้องน้ำนี้เป็นห้องปิดตายนะครับดูจากป้ายที่ป้ายสีเหลืองนี่เห็นไหมป้ายสีเหลืองทางด้านซ้ายนี่นะคุณดูตามผมนะดูตามผมนะก่อนจะหาผมเพิร์เจอร์ดูตามผมนะนี่ผู้ที่อยู่ด้านซ้ายนี่นะครับนี่อันนี้คือป้ายเหลืองเอาไว้ปิดกั้นไม่ให้คนเข้ามาในห้องขี้ง่ายๆก็คือที่นี่เป็นสถานที่ขี้ต้องสาบนะครับคนปกติเนี่ยจะไม่เข้ามาขี้กันที่นี่อยู่แล้วเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่มีผีนะครับแต่คนคนนี้เข้ามาโดยการเรียกผีเข้ามาครับคือเขาเข้ามาขี้ในห้องนี้โดยตั้งใจและเขาก็จุดเทียนเอาไว้คือเทียนเล่มนี้เพื่อที่อัญเชิญผีออกมาเพราะว่าเขาต้องการผีในการขี้ออกผมว่าผมไม่พลาดนะเรื่องนี้คือเขาต้องการผีในการขี้ออกส่วนเอ็กซ์ไซส์ตะกี้น่าจะเป็นเอ็กซ์ไซส์ในการปลุกผีออกมาแล้วพอตอนปลุกผีสำเร็จอะตอนเจอผีอะเขาร้องว่ามันคือเสียงแห่งความสุขครับมันคือเสียงแห่งการขี้ออกไม่พลาดผมว่าแล้วว่าทำไมมันถึงต้องมีกิจกรรมต้องมีอะไรพวกนี้ทุกอย่างเป็นเอลิเมนต์ที่เราสามารถดูได้บอกว่าเกมกว่าจะสร้างออกมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาคิดมากกว่าที่คิด2นาทีจะเป็นเวลาในเกมแต่คือเวลาในการสร้างเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นปีอะเกมเนี้ยแต่มันไล่กูออกแล้วเนี่ย Thank you for playing ESC 2 quit เนี่ยไล่กูออกจากห้องขี้แล้ว11 past 10 IGN Would shit in the toilet again And the best game of the year isThere are ghosts in these stalls. Thank you very much. Yeah, like, yeah, thank you very much. I have to say that this game is very enjoyable. I try so hard to make this game, and thank you, G-Spotted, for understanding me and understanding the game concept. We wouldn't have this day if there wasn't G-Spotted. แปลเป็นไทยนะโอ้อะไรสำหรับเกมรอบเดอะเยียร์ในปีนี้นะครับผม There Goes in This Store ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมดีใจและซาบซึ้งมากเลยผมไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆที่จะมีคนซาบซึ้งในเกมขนาดนี้นะครับผมต้องขอบคุณ G-Spotter จริงๆไม่งั้นผมคงไม่มีวันนี้แน่ๆเลยผมมันเป็น2ดอลลาร์ที่ทำให้ผมต้องทำเกมนี้ต่อไปแต่ผมตั้งใจจริงๆที่จะทำให้คนที่รักขี้ทั่วโลกเนี่ยรู้สึกสั่นกลัวกับเกมผีในห้องขี้มันเป็นความกลัวของผมเหมือนกันผมได้สร้างเกมนี้ขึ้นมานะครับแล้วขอบคุณจริงมันเขียนอยู่ว่าเป็น very short เว้ยแต่คือแบบไอ้คำว่า very short อ่ะไอ้ก่อนหน้านี้ที่เล่นอ่ะไอ้มึงจะไอ้เกมไอ้ผี10บาทได้ปะไอเกมผีญี่ปุ่นที่ภาพมันแตกๆก็ดูจะอ้วกหน่อยอ่ะแม่งก็เขียนว่า very short นะอันนั้น very short คือ25นาทีอ่ะนี่คือ very short มาบอก2นาทีอ่ะไวจริงแต่มันเขียนอยู่นะว่ามันแบบเกี่ยวกับเกมที่เล่นใน2นาทีว่ามันแบบ2 minute jam คืออะไรไม่รู้ว่าเนี่ย2 minute horror jam เนี่ยมันเป็น challenge อ๋อเดี๋ยวว่าอยากเห็นเลย2 minute โอ้นี่ไง2 minute horror jam host by ถูกจัดตั้งโดย Infinite Noodle แจมนี้จบไปแล้วนะมีผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมด125ผู้ร่วมแข่งขันยินดีต้อนรับ2 minute horror jam นั้นเกี่ยวกับการสร้างเกมสั้นๆที่มีความยูนิคแล้วก็มีระบบที่ surprising ระบบที่น่าแบบน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็คาดเดาไม่ได้เป้าหมายก็คือเราจะต้องมองถึงความมีประสิทธิภาพและการตามหาสิ่งที่ถูกต้องในการทำให้ผู้เล่นเนี่ยตกใจแบบทำให้ผู้เล่นแบบขนผวาคือใช้เวลา2นาทีให้เป็นประโยชน์ในการที่แบบหาจุดมาทำให้ผู้เล่นต้องแบบอย่างน้อยต้องมีดุ้งอ่ะคอนเซปต์ของ2 minute horror jam นั้นมาจากบอร์ด Reddit 2 sentence horror 2ประโยคสยองขวัญไอ้ที่แบบว่าได้ยินเสียงแม่เรียกบนห้องแต่แม่อยู่กับเราอยู่ข้างหน้าอย่างนั้นใช่มั้ยกฎในการเข้าร่วมการแข่งขันคือเกมต้องต่ำกว่า2นาทีคุณต้องมี
เมคานิซึมในการเล่นที่แปลกตาแล้วก็คาดเดาไม่ได้ห้ามจัมป์สแกร์จัมป์สแกร์ควรจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นโอ้เกมแบบไหนก็จะถูกยอมรับได้ FPS 2D แต่ว่าอยากให้เป็นเรทโทรแบบ low resolution แบบ P เกมนะสไตล์แบบ PS 1เป็นสิ่งที่เราอยากได้นะโอ้พอพูดอย่างนี้คือดูเป็นอะไรที่แบบนั่นขึ้นเนาะคือดูจำกัดนะคือด้วยความที่เกมต้องต่ำกว่า2นาทีด้วยมันเลยเป็นอะไรที่แบบจำกัดให้2นาทีนั้นน่ะเขาจะต้องสร้างความสั่นกลัวที่สุดนะหุ้ยเล่นไปแล้ว1มี124เกมผมกำลังนั่งดูอยู่เนี่ยไอ้จะถึงเวลามาราธอนเหรอ2 minute hollow jam part 1 20เกม2 minute hollow jam part 2 20เกมนี่เหรอน่าสนใจอยู่นะเออเราจะตามหาเกมที่ดีได้กว่านี้นะใช่ไหมรอมไม่น่าสนใจนะน่าสนใจนะน่าสนใจนะวันนี้เล่นสักแถวแรกไปวันนี้เล่นสักแถวแรกไปเฮียนี่กูถ้ากูโดเนทหมด1บาทเนี่ยทุกอัน1บาท1บาท1บาทนี่ก็คือมันมีตั้ง125เกมถ้าหยอดไป125อันทั้งหมดเลยก็ 4,000 เลยนะ ก็ 4,000 เลยนะเนี่ยกูหยอดแบงค์ดอนลงไปทีละอัน125เกมก็ 4,000 อยู่นะมันเล่นไปเกิดเจอเกมดีถูกใจเข้าให้ทำไงวะเนี่ยเฮ้ยมันเล่นออนไลน์ด้วยเชี่ยมันมีอันที่เพย์ออนไลน์ด้วยฮะไอ้เชี่ยเอาเรื่องว่ะในระหว่างที่เรากำลังรอโหลดไอ้กู๊ดไนท์บ๊อบบี้อยู่ฮะนี่กำลังดาวน์โหลดกู๊ดไนท์บ๊อบบี้อยู่ด้านซ้ายล่างเนี่ยเชี่ยมึงเพย์เกมออนไลน์ได้ด้วยเหรอ Solitary เกมนี้เป็น Best Play Downloaded Rather to the Browser or the Essence อ๋อถ้าเล่นแบบดาวน์โหลดไปจะดีกว่าก็ได้โอ้อันนี้ไม่ได้บอกไว้นะเกมชื่อ Stone House Orphanage บ้านเด็กกำพร้า Stone House เราเด็กๆกำลังหายไปจากบ้าน Stone House ใครมีคำตอบกับเรื่องนี้หรือเปล่านะน่าสนใจจริงๆนั่นดิมีใครมีคำตอบกับเรื่องนี้บ้างหรือเปล่านะทำไมกดเพลย์ไปแล้วมันไม่ขึ้นเพลย์ล่ะน่าสนใจจริงๆผมว่าเด็กจากบ้านกำพร้าโซนเฮาคงจะไม่วันถูกพบเจอละอุ้ยทำไมสีมันสดใสไงไม่มีให้ดาวน์โหลดด้วยไม่มีให้ดาวน์โหลดคืออะไรอ่ะคือแบบแล้วคุณจะได้เล่นมันเนี่ยหรือว่าผมไม่มีแฟลชในเครื่องวะผมคือมึงต้องมีแฟลชหรือเปล่าถึงจะเล่นได้อ่ะทำไมผมเล่นไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรฮะโหลดเกมเสร็จมาแล้วอันนึงลองมาดูกันสักเกมก่อนดีกว่า Solitary ครับห้องขังเดี่ยวป่ะใช่ป่ะ Solitary แปลว่าเดี่ยวป่ะเหมือนกับอยู่แบบเดี่ยวเดียวดายอ่ะครับกด E เพื่อ Interact อุ้ยมันกดคลิกเนี่ยไม่ใช่กดแล้วไงอ่ะมีกระดาษโผล่มาด้วยคุณอยู่คนเดียวขอบคุณเราอยู่คนเดียวเหรอไม่นะไม่เคยอยู่คนเดียวใช่ผมไม่เคยนะเคยเหรอฮะปกติก็อยู่หลายคนคิดว่าไงฉันชอบถั่วโอ้หยิบขึ้นมาได้ขอบคุณ
ขาว่างั้นเอาแล้วกระดาษไปไหนอ่ะอยากให้แบบเป็นเพลงที่แบบมันตั๊กแมนใช่ผมไม่ได้ต้องรอเพลงมาเองเหรอก็ได้ฮัลโหลมันจะครบ2นาทีแล้วมันจะครบ2นาทีแล้วมีแค่นี้เหรอท่านใครอ่ะเสียงมันกับเอเลี่ยนจากเอเลี่ยน31อ่ะฮัลโหลฮัลโหลนั่นน่ะเหมือนกับผมก็เลยจะโดนยานบินดูดอะเสียงแบบเนี้ยเสียงอะไรวะคือตอนแรกอ่ะให้พูดก่อนขอพูดก่อนจะอธิบายในสิ่งที่คือผมจะบอกว่าเดี๋ยวกูไปอธิบายตอนหลังก็ได้อ่ะกูเดินก่อนก็ได้คือผมจะบอกว่าตอนแรกนึกว่าเกมอ่ะจะไม่มีจุดออกนะคือเหมือนกับเขาจะให้เราอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นผมว่าคอนเซ็ปต์ดีมากเลยนะแบบเหมือนกับเราอยู่คนเดียวอ่ะตรงชื่อกับชื่อเกมอ่ะ Solitary เหมือนกับโดดเดี่ยวเดียวดายครับคือเราอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่สามารถจะไปไหนได้คือเราต้องอยู่ตรงนั้นไปตลอดกาลและตลอดไปดีนะก็ดีนะดีนะฟิลมันอ๋อไอ้เหี้ยไอ้เสียงเอเลี่ยนนั่นคือมาจากเกมเหี้ยนี่ก็ว่าเหี้ยอยู่ในเกมที่มันเป็นแบบเป็นแนวแบบมึงแบบใช้วิทยุสื่อสารขู่กันแล้วอยู่แบบเสียงเอเลี่ยนมึงแบบตูดมาจากไหนวะละเกมไอ้เปรตไอ้เคียคูโหลดตั้งแต่2นาทีตะกี้ไม่มาเพิ่งมาตอนนี้ผมว่าคอนเซ็ปต์เกมตะกี้ดีนะแบบมันดูขนลุกดีอ่ะแบบโทริทารี่ฮะแปลว่าโดดเดี่ยวเดียวดายแบบมีแค่เราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพออยู่ในห้องอ่ะมันก็เลยแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะของที่อินเทอร์แลกมีแค่เก้าอี้กับมีห้องเหมือนเราโดนขังเดียวอ่ะเออมันดูแล้วมันก็สมเข้าเกมแบบฮอร์เรอร์เกมนะฮอร์เรอร์มันไม่จำเป็นต้องเป็นผีเสมอไปอ่ะฮอร์โร่มันคือความสยองขวัญน่ะถ้าสมมติว่ามันทัชกับคนเล่นว่ามันเป็นสยองอ่ะมันก็สยองอ่ะคิดสภาพว่าคุณอยู่ในห้องคนเดียวอ่ะแล้วคุณทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากอยู่กับวิทยุที่มันเหมือนจะเสียคือวิทยุที่พยายามจะหลอกมึงอ่ะแล้วก็ไปไหนไม่ได้ทุบประตูก็ไม่มีใครตอบขานกลับมาห้องนี้มันอาจจะเป็นห้องที่ถูกขังอยู่ใต้ดินสักกว่า1,000 เมตรอ่ะแล้วมึงไม่มีกระทั่งคนเฝ้าหน้าห้องด้วยซ้ำมันอาจจะมีอาหารส่งมาหน้าห้องวันละครั้งแล้วมึงก็ต้องอยู่กับวิทยุพังๆเพราะสัญญาณมันไม่ดีผมว่าฟังนั้นมันก็สยองนะเออมันก็ดูหลอนๆดีอ่ะเออหนึ่งดอลลาร์ให้กับ Solitary get that shit support this game เราดูเกมนี้กันหน่อยฮะเปลี่ยนมูเป็นมูสดใส Candy Pink เกมทำอาหารทั่วไปปกติโอเคยินดีด้วยกับการโปรโมท
On your promotion to the sweet product. What the fuck? แค่นี้ก็สยองขวัญแล้วฮ่าไอ้เหี้ยสยองขวัญ2นาทีจริงด้วยแขนกูขาดว้าย What the fuck ว้าอีด้าไอ้ดอกทำอะไรแขนกูเนี่ยยินดีด้วยกับการได้ถูกโปรโมทมา Production for อะไรวะไอ้เหี้ยแขนกูขาดฉันชื่ออัลมอนด์และฉันจะเป็นคนดูแลของคุณเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ของคุณI'm so excited to get you speed up ดีใจรู้สึกตื่นเต้นจังเลยที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้อะไรในวันนี้วันนี้คุณจะทำสิ่งที่ดังที่สุดในร้านของเรา Pink Heart Marshmallow รูปหัวใจสีชมพูฉันรู้ว่านี่เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะอธิบายให้คุณสเต็ปต่อสเต็ปนะว่าต้องทำอะไรบ้างโอเคYeah, bitch. อะไรนะโทษทีนะอัลมอนด์เธอพูดอะไรนะจำไว้นะว่าส่วนผสมนี้เป็นส่วนผสมลับสุดๆห้ามบอกใครเด็ดขาดเลยนะโอเคพร้อมหรือยังเอาละมาเริ่มกันเถอะอือฮึเอาละทีนี้ก็ใส่น้ำตาลเยะทั้งถุงเลยเหรอโทษทีนะอัลมอนด์ผมโอเคทั้งถุงก็ได้คอนไซรัปนะครับไซรัปแบบผมแค่แบบเอียงเทได้ไหมหรือว่าก็ได้เอาว่าผมคิดว่าน้ำเนี่ยมันเป็นเหยือกนะเราน่าจะโอเคมันจริงๆเหยือกมันก็เก็บไปใช้ต่อได้แล้วแต่โอเคทีนี้เปิดความร้อนครับมันดูไม่น่าร้อนเลยนะอัลมอนด์อ้าวล่ะทีนี้ก็ใส่ทุกอย่างลงไปในมิกเซอร์พลาสติกด้วยเหรอทีนี้ก็ใส่เจลาตินลงไปนี่จะทำให้มัสแมลโล่นั้นนุ่มฟูแล้วก็คงตัวโอเคผมคงไม่ต้องทั้งถ้วยก็น่าจะนุ่มฟูอยู่แหละเปิดมิกเซอร์เอาล่ะทีนี้ก็ตัดนิ้วของคุณฮะนิ้วผมอัลมอนด์มองฉันทำไมอ่ะบอกว่าให้ตัดนิ้วไงแทงหน้ามึงอีดอกเฮ้ยได้ด้วยฮะโอ้ผมขอโทษแบบว่าผมไม่มีรสนิยมในการตัดนิ้วตัวเองผมหวงนิ้วที่พ่อให้มาแล้วก็ทำไมมึงบอกว่าให้กูตัดนิ้วตัวเองทำไมถึงได้ทำแบบนี้นึกว่าคุณเป็นพนักงานที่ดีบางทีเจลาตินอาจจะช่วยผมว่าเจลาตินมันก็เหนียวอยู่นะมันน่าจะช่วยซับเลือดได้เอางี้เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่โรงพยาบาลนึกว่าคุณจะทำงานที่นี่ซะอีกฉันเชี่ยแสดงว่าถ้าเราตัดถ้าสมมติว่าเราแบบ follow instruction คือปักผมว่าผมเข้าใจแล้วมันน่าจะเป็นความสยองขวัญของแบบสิ่งที่ง่ายที่สุดปะสิ่งที่แซมเปิลที่แบบว่าเราคิดว่ามันเป็นแบบอะไรที่แบบทำไม่ได้ยากแบบว่าแบบครั้งต่อจากนี้เวลาเรามองมัชเมลโล่เราก็จะมองไม่เหมือนเดิมปะแบบเฮียมัชเมลโล่สีชมพูนุ่มฟูอะมัชเมลโล่สีชมพูนุ่มฟูที่เราคิดว่ามันเป็นแบบอะไรที่แบบว่าบริสุทธิ์มากๆอะแบบไม่ทำร้ายใครอะคือแบบกินสัตว์กินเนื้อก็ทำร้ายสัตว์กินผักก็ทำร้ายพืชครับมือสั่นเอาบอลเดี๋ยวทีนี้ก็ใส่โอเคได้อ่ะลองกินดูก่อนไหมรสชาติเป็นยังไงบ้างเอาหมด
อย่าเป็นสีชมพูแล้วสีชมพูมันเลือดกูเนี่ยเฮียพระเจ้าเอาล่ะทีนี้ก็ใส่ลงไปในถาดโอเคเอาถาดใส่ลงไปในนั่นเพื่อที่มันจะแย่เย้ทีนี้ก็ทำมาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือตัดแมโลเป็นรูปหัวใจยินดีด้วยทีนี้ก็ทำมาร์ชแมโลชุดแรกสำเร็จแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวนะเฮ้ยทำไมไม่พักสักวันนึงล่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวค่อยมาเริ่มใหม่วันพรุ่งนี้เหมือนเดิมก็ได้เพราะว่ายังเหลืออีกตั้งนิ้วอีกตั้งหลายนิ้วนี่นาดีนะดีนะดีนะสยองสยองอยู่นะสยองอยู่นะแต่ไม่มีให้โดเนทว่ะอันนี้คนสอนมันก็ไม่มีนิ้วฮะใช่เหรอเชี่ยเชี่ยตาดีสัตว์มันเป็นแบบภาพ8บิตอ่ะก็เลยเห็นไม่ชัดอ่ะภาพ8บิต16บิตอ่ะแต่ตะกี้ตอนที่ชี้นิ้วขึ้นมา นิ้วมันหายป่ะไม่แน่ใจเลยอ่ะเนี่ยๆเหมือนนิ้วมันหายป่ะแต่ผมไม่แน่ใจนะเอออันนี้ดีฮะอันนี้ดีนะปกติผมไม่กินมาร์ชแมโลอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะก็เสียดายที่โดเนทไม่ได้แต่เกมดูดีนะเกมไปกันที่เกมต่อไปดีกว่าเกมเล็กๆสั้นๆนะครับผม Good Night Bobby โอ้ What the fuck โอ้เชี่ยเดินอย่างไวแดดเหรอนี่กูเป็นพ่อของไอ้กลวกเนี่ยเนี่ยลูกเราดูแล้วสนับคดีนะเอาล่ะลูกชายเฮ้ยจะว่านอนตัวจ้อยตีนของลูกเนี่ยมันดูลักษณะเหมือนกับเลโก้เลยนะถึงเวลาที่จะนอนแล้วนะลูกชายโอ้ไม่นะเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอลูกชายผมกลัวจังเลยครับในบ้านใหม่อย่างนี้บ๊อบบี้นี่ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวหรอกนะนี่เป็นบ้านใหม่แต่ว่าลูกก็น่าจะอยู่ได้ชินในอีกไม่ช้าหรอกนะก็อาจจะใช่นะครับพ่อแต่ว่าพ่อฮะพ่อหยิบแก้วให้น้องให้บ๊อบบี้หน่อยได้ไหมฮะบ๊อบบี้อยากกินช็อกโกแลตร้อน ได้สิลูกให้พ่อเอาละนั่นเหรอนั่นไม่ใช่นะดูเป็นมาม่านะนี่อย่างนั้นเหรอ Pick up the cup เอาสิลูกกูเดินเข้ามาในเตียงได้ด้วยเหรอเนี่ยน่าสนใจแล้วก็เดินเข้ามาในโต๊ะได้ด้วยนี่ฉันเป็นพ่อประเภทไหนกันวะเนี่ยยังดีที่เดินเข้าไปในกล่องไม่ได้นะจบมาบ๊อบบี้นี่ไงช็อกโกแลตของลูกฮะขอบคุณฮะพ่ออสักหมัดไหมลูกสักหมัดเข้าที่กามแล้วทำให้คอมันหยุดเคลื่อนไหวได้นะเนี่ยพ่อลืมปิดไฟฮะพ่อปิดไฟให้ป๊อบบี้หน่อยได้หรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วพ่อกำลังไปโชคเขาให้นะเป็นยังไงบ้างลูกพ่อพ่อเก่งที่สุดเลยพ่อดีที่สุดเลยฮะพ่อฮะว่ายังไงบ๊อบบี้พ่อปิดม่านได้หรือเปล่าผมกลัวทำไมลูกถึงได้กลัวอย่างนั้นฮะผมรู้สึกเหมือนว่าผมรู้สึกเหมือนมีคาวบอยดูผมอยู่จากนอกหน้าต่างคาวบอยอย่างนั้นเหรอหมายความว่ายังไงผ
มได้ยินเสียงเฮ้ยหนูจากมาทางนั้นทางขวาใครอย่างนั้นเหรอใครเนี่ยเจ้าของบอยคนนั้นมันคือใครอย่างนั้นเหรอคาวบอยตัวใหญ่น่ากลัวมากับเพื่อนใส่ชุดอวกาศเฮ้มันไม่มีอะไรหรอกลูกชายมันก็คงเป็นแค่ต้นไม้น่ะนะอ้าวแต่เพื่อความมั่นใจของลูกนะพ่อจะไปปิดผ้าม่านให้นะลูกนึกว่าจะแบบมีคาร์บอยผมอ้าวปิดเรียบร้อยขอบคุณครับพ่อฮะบอยยังไงอย่างนั้นให้ผมถามอะไรหนึ่งได้ไหมครับพ่ออืมฮึถามมาสิลูกชายพ่อเปิดมิวสิกบ็อกซ์ได้ไหมฮะกล่องดนตรีอ่ะน้องชอบฟังดนตรีแน่นอนมึงเป็นง่อยหรือไงเนี่ยเด็กเปรตเอ้ยขอบคุณครับพ่อไม่มีปัญหาอยู่แล้วดีไหมลูกฮะโอเคนะตอนนี้พร้อมที่จะนอนแล้วใช่ไหมลูกเออหยุดหัวสั่นๆนั่นแล้วก็เอาไปลงที่เตียงซะนะลูกชายครับพ่อให้พ่อลงไปดูที่ใต้เตียงไหมลูกไม่เป็นไรครับพ่อได้ถ้าอย่างนั้นให้พ่อไปเช็คที่ตู้เสื้อผ้าให้ไหมไม่ต้องห่วงนะพ่อไปดูให้ได้นะบอบบี้ลูกมาทำอะไรอยู่ที่นั่นเปิดเผยได้ยังไงอ่ะพ่อคุยกับใครอ่ะขโมยนาดีเฮ้ยดูเข้ามานี่สิมีแต่เกมคุณภาพทั้งนั้นเลยนะเนี่ยตอนแรกเราเล่นเกมนั้นไม่เข้าใจว่าแต่จะ2 minute horror เกมแจมเอาไล่กูจากเกมแล้วเหรอทำไมเกมพวกเครียดนี้ไม่ให้กูเอนจอยกับแบบโอเครดิตซะหน่อยวะมึงไล่กูจากเกมอย่างเดียวเลยตอนแรกนึกว่าเปิดมาเจอผีเปิดมาเจอลูกตัวเองแล้วเนี่ยโอ้กูถูกใจเอาไป $1ผมว่ามันมอบความครีเอทีฟได้เยอะมากนะด้วยความที่แบบว่าเหมือนกับเขาบังคับให้กับผู้ทำเนี่ยมีเวลาจำกัดนะในการที่จะต้องใช้แบบพื้นที่2นาทีให้เต็มที่ที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องดึงไอเดียมาว่าจะทำยังไงให้คนหัวลุกได้ภายใน2นาทีอ่ะอุ้ยสุดยอดไปเลยอ่ะป่ามันถูกใจคอเกมฮอลเลอร์อย่างเรามากเลยอ่ะมันแจ๋วไปเลยนะเนี่ยอ่ะตอนแรกที่เปิดไม่ขึ้นครับ Stone House Orphanage บ้านเด็กกำพร้า Stone House นะครับผมเสียงมึงลั่นหูกูมากเลยออฟอันนึงฮะประมาณนี้จะดีเนาะอันนี้แบบไม่งั้นเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องมันนี่เหรอออฟน่าจะโอเคอยู่นะคือผมได้ยินดังกว่าทุกคนนะครับผมเลยไม่แน่ใจว่าทุกๆคนฟังแบบนี้มันโอเคหูหรือเปล่าสำหรับผมคือเสียงมันจะดังนิดหน่อยน่าจะโอเคประมาณนี้นะสุดท้ายฟอร์เนตครับเด็กๆหายตัวไปคุณต้องมาตามสืบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเด็กๆกดเล็บเมาส์เพื่อนั่นโอเค what พระแม่ชีมาเรียยินดีต้อนรับสู่บ้านเด็กกำพร้าสโตนเฮาส์จ้าโอ้โหป้าครับผมฉันคือแม่ชีมาเรียฉันคือซิสเตอร์มาเรียจะให้แม่ชีทำอะไรดีจ้าผมมาตามสืบเรื่องของเด็กๆที่หายไปในที่ของคุณมีออปชั่นให้เลือกด้วยผมได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเซอร์วิสของคุณเซอร์วิสอย่างนั้นเหรออ๋อเข้าใจแล้วล่ะรู้แล้วว่าเราทำไมถึงมาที่นี่
เด็กที่หายไปสินะใช่ไหมล่ะน่าเสียดายแต่ว่าไม่ใช่ทุกดวงวิญญาณ except the carry for I ไม่ใช่ทุกดวงวิญญาณจะยอมรับสิ่งที่พวกเราสิ่งที่พวกเราให้ในที่แห่งนี้เข้ามาสิให้ฉันได้พาเดินนะโว้เร็วใช้เวลาการเคลื่อนไหวไม่ถึง1วินาทีไปจากนั้นแล้วนะทั้งที่ใส่ชุดไม่ชีเลยนะโอเคนี่คือห้องนั่งพักอย่างที่เห็นนะจ๊ะพวกเราคุยกับพ่อแม่ที่นี่พ่อแม่ที่จะมารับตัวเด็กกำพร้าสินะฮะบางที I read the children their verses read the children verse here หมายถึงอะไรวะไม่เข้าใจสักเท่าไหร่ if they are well behaved ถ้าสมมติว่าเด็กทำตัวดีคือถ้าเด็กทำตัวดีก็จะแบบว่าเหมือนมาให้เป็นหลักประกันเขาเรียกว่าอะไรมารับรองตัวเด็กให้เหรออย่างนั้นทำไมเราไม่นั่งคุยกันที่นี่ก่อนล่ะโอเคนั่งไม่ได้นะครับซิสเตอร์นี่อะไรไบเบิลคุณไม่จำไม่ได้ว่าไบเบิลแบบนี้มีขายที่ไหนคือเป็นไบเบิลลิมิเต็ดอีดิชั่นสินะป้านี่มองอยู่ตลอดด้วยรูปของซิสเตอร์มาเรียกับเด็กๆตรงไหนเป็นเด็กวะเนี่ยของเล่นที่กระจัดกระจายไปทั่วเหมือนกับว่าถูกจัดวางให้เป็นแบบนี้ฮะฮะหนานี้เร็วอ้าวงั้นเริ่มแล้ว What the fuck กล้องถ่ายอยู่หรือเปล่าล่ะ Asking for ถามก่อนจะได้ดูสุภาพถ้าอย่างนั้นแล้วก็อยากรู้อะไรอย่างนั้นเหรอ What the fuck คุณดูแลที่นี่โดยตัวเองหมดเลยเหรอใช่แล้วนะมันก็ทำงานหนักใช่ย่อยแต่เป็นสิ่งที่ถูกประทานมาให้แล้วเด็กๆอยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะฮะก็อยู่ที่นี่ล่ะจ้ะอยู่รอบๆตัวเธอพวกเขามีอิสรภาพนะแต่ว่าค่อนข้างเขินอายเด็กๆที่หายไปเป็นใครกันล่ะฮะก็ทั้งผู้หญิงและก็ทั้งผู้ชาย5ขวบ7ขวบเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นบ่อยไปกับเราเด็กๆที่ถูกปล่อยให้อยู่ด้วยตัวเองผมขอดูห้องอื่นด้วยได้ไหมฮะได้สิจ๊ะระบบออโตเมติกทันสมัยนะฮะซิสเตอร์ผมถนัดเดินก็ได้ครับขออนุญาตวะอ๋อเชี่ยคุณนึกว่าห้องเชือดเฮ้ยทุกคนต้องผัดกันมาทำข้าวที่นี่นะพวกเราดูแลกันเองที่นี่และฉันก็เพิ่งเตรียมซุปเสร็จด้วยวันนี้ทำไมไม่ลองทานดูบ้างล่ะผมไม่ค่อยหิวนะครับซิสเตอร์คือแบบว่าซิสเตอร์พาทัวร์ที่อื่นไหมผมทานมาก็ได้ครับเต็มไปด้วย full of rust color steel เป็นสตูที่กลิ่นแบบว่าสีเป็นสีสนิมนี่มันสติลประเภทไหนครับเนี่ยโอ้มันก็ใช้นู่นแล้วก็ใช้นี่นะจ๊ะมันก็เปลี่ยนไปทุกวันนั่นแหละว่าใส่อะไรลงไปบ้างนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีอะไรบ้างให้ทานเราเชื่อมั่นในตัว
ในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้คุณภาวนาก่อนทานไหมฮะแน่นอนเราภาวนาอย่างนี้ด้วยขนมปังที่อยู่บนโต๊ะและน้ำดื่มจากแก้วทั้งหมดเราขอบคุณก่อนที่จะลาจากเด็กๆไปไหนแล้วฮะไม่มาทานด้วยกันแล้วฮะเด็กๆก็อยู่ที่นี่และไม่มีที่ไหนดีกว่าที่นี่แล้วล่ะพ่อหนุ่มน้อยนั่นน่ะเป็นสิ่งที่มั่นใจได้นะมันเข้าอยู่ในท้องของคุณโอ้ทานหมดแล้วเหรอนี่ยกชดเลยนะนี่เอาสาวชามมาให้งั้นก็ตามมานี่เลยนี่คือที่ที่เด็กๆนอนซิสเตอร์ใส่เฮียอะไรลงไปเนี่ยนี่ใส่ดอกพะโล้ลงไปล่ะครับทำไมประสานอย่างเงี้ยแล้วก็ภาวนาในตอนเย็นดูท่าทางไม่ค่อยจะคงที่เลยนะพ่อหนุ่มน้อยทำไมไม่นอนพักซะหน่อยล่ะฮะวางกล้องเอาไว้ตรงนั้นก็ได้นะตรงถาดนะอาราชกเชี่ยว้ายแม่เย็ดไอ้ฮาป้าตกใจหมดเลยกูโดนเหรอโดนเหรอป้าผมแตกเหรอป้าผมแตกเหรอไม่รอดแล้วใช่ไหมไม่มีภาพเหรอหน้าต่างไม่มีภาพแล้วใช่ไหมโอเคก็ได้เป็นอาหารมื้อต่อไปให้เด็กๆก็ไม่ใช่เป็นความคิดติดปึ๊กเชี่ยป้ามันเป็นสแตนกูเรียบร้อยแล้วไม่มีเหรอไม่มีภาพเลยเหรอโหเหี้ยอะไรครับเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นเกินเล่นในรอบเดียวพวกเนี้ยยับเอช่วยด้วยช่วยผมด้วยเหี้ยกูจะโดนแดกอ๋อไม่มีภาพอ่ะมอบโอ้โหแล้วแบบนั่นแหละดินอนพักซะนะพ่อหนุ่มเฮียห้องขี้กูกระจอกไปเลยกูอยากจะถอนทุนจากห้องขี้เลยโหเจอสโตนฮอฟเนตไปบอกว่าห้องขี้นี่คือแบบกระจอกจี๊ดไปเลยใช่เกม2นาทีมึงทำได้ขนาดนี้เลยวะแต่กูเกม2นาทีแต่กูเล่นแบบกี่นาทีวะเนี่ยมันเวลามันนับไปเรื่อยๆกูเล่นไปกี่นาทีแล้วเนี่ย10กว่านาทีแล้วมั้งใช่มั้ยมันจะได้ประมาณ10กว่านาทีแล้วไม่แน่ใจเลยเนี่ยเชี่ยวันอันนี้ดีอันนี้ไม่ตลกเลยอันนี้ดีฮะเชี่ยเอาไป2ป่ะไป2เลยมันเป็นอันดีเลยจบตีเลยคือเรามาแบบคือมันก็มาเป็นเลเวลนะมาแบบตลกสุดก่อนเลยแล้วก็แบบตลกแบบฮาคือเกมแรกคือโจ๊กอะ
แล้วแบบมันค่อยๆแบบดำดิ่งเนาะเอออันนี้ผมว่าเป็นอันที่เหมาะดีที่จะจบใช้จบวันนะผมเป็นเกมสยองขวัญ นะทำให้รู้สึกแบบคันตูดขึ้นมาเลยสบายใจเลยฮะโอ้ยอิ่มเอมเลยอะไอ้เชื่อวันนี้อิ่มเอมเลยฝันดีแน่เลยวะว่าผมฝันดีแน่เลยวะฝันดีแม่ชีผมพาครับผมจริงๆฝันดีขอให้แม่ชีเอาสตูมาให้ทานในฝันนะ